ทย์หญิงดารินอารีโชคชัยนะคะปฏิบัติงานเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคค่ะทีมเนี่ยเป็นการรวมกันเฉพาะกิจในช่วงที่เรามีภาวะฉุกเฉินที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกไปควบคุมโรคระบาดต่างๆยุทธศาสตร์ของเราขนาดนี้คือเราตรวจจับให้ได้เร็วมันจะนำไปสู่การติดตามผู้สัมผัสโรคขีดวงจำกัดผู้สัมผัสโรคอะค่ะผู้บัญชาการเหตุการณ์รองผู้บัญชาการเหตุการณ์อีก2ท่านทีมที่ปฏิบัติงานทางด้านข้อมูลคอยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ช่วงแรกเขาก็จะติดตามสถานการณ์ในจีนเมื่อเราพบผู้ป่วยในประเทศเราก็จะเป็นการติดตามสถานการณ์ภายในประเทศรวมถึงรับแจ้งข่าวผู้ป่วยสงสัยทั้งหมดทีมสอบสวนโรคไปสอบสวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ติดตามผู้สัมผัสก็จะเป็นทีมปฏิบัติการในพื้นที่ตอนนี้เราเริ่มให้อสม.เขาดูแลเหตุการณ์ผิดปกติในชุมชนมีคนที่มีอาการทางเดินหายใจไข้ไอเจ็บคอแล้วก็กลับมาจากต่างประเทศอสม.เขาก็จะแจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแค่เฉพาะตรงนี้เราจะเห็นว่าระบบเฝ้าระวังเนี่ยมันมีตั้งแต่ป้องกันคนป่วยไม่ให้เข้ามาหรือถ้าเข้ามาให้ตรวจจับให้ได้เร็วทีมที่จะลงไปสอบสวนโรคในชุมชนในพื้นที่ทีมที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลป้องกันไม่ให้หมอพยาบาลติดเชื้อพยายามจะทำทั้งหมดเนี่ยให้เรามั่นใจว่าเราไม่หลุดรอดผู้ป่วยตรงไหนจริงๆ